ส่วนเรื่องราวอื่นๆคุณผู้ชมครับเริ่มต้นเรื่องแรกวันนี้เนี่ยพาไปดูเหตุเพลิงไหม้เป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านที่อยู่ด้านหลังสน.ประเวศครับแล้วปรากฏว่าไฟเนี่ยมันลุกลามมาติดที่ห้องทำงานของฝ่ายสืบสวนพังเสียหายด้วยนะครับนี่ฮะภาพของเปลวไฟที่มันแดงฉานขึ้นมาสว่างวาบครับเหมือนอย่างกับตอนกลางวันเลยครับหลังจากที่เกิดเหตุไฟไหม้บ้านไม้ชั้นเดียวครับซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นชุมชนแออัดอยู่ติดกับด้านหลังห้องสืบสวนของสน.ประเวศกรุงเทพเปลวไฟนี่ลุกไหม้อย่างรุนแรงเสียหายหมดทั้งหลังนะครับเหตุการณ์นี้เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก3 ทุ่ม 4 ทุ่มที่ผ่านมานี่เองครับเมื่อคืนนี้ครับมีไฟก็ลุกลามไปบ้านข้างเคียง1 หลังแล้วก็ห้องทำงานฝ่ายสืบสวนของสน.ประเวศก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้น้ำสกัดเพลิงจนสงบลงนะครับในเวลา15 นาทีควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการสอบถามเจ้าของบ้านครับเล่าบอกว่าขณะที่เกิดเหตุครับไม่มีใครอยู่ที่บ้านนะครับและก็ไม่ทราบว่าไฟเนี่ยมันไหม้ขึ้นมาได้อย่างไรหลังจากนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจหาสาเหตุกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนเมื่อวานนี้ย้อนไปนิดหนึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นเหตุเพลิงไหม้แล้วก็อันนี้น่ากลัวครับเพราะว่านี่เป็นเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตกาวอยู่แถวๆคลอง9ลำลูกกาปทุมธานีครับทั้งพนักงานทั้งชาวบ้านนี่ต้องหนีตายกันจ้าละวันทีเดียวครับควันนี่ดำหนาทึบน่ากลัวนะครับเปลวเพลิงที่ลุกไหม้แล้วก็พวยพุ่งขึ้นไปเต็มท้องฟ้ามองเห็นได้จากระยะไกลเลยครับแล้วก็สลับกับเสียงระเบิดเนี่ยนะครับดังขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะก่อนที่จะมีเปลวไฟพุ่งขึ้นบนท้องฟ้าสูงกว่า30 เมตรด้วยครับภาพนี้น่ากลัวมากคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ขณะที่ภาพมุมสูงเนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มควันสีดำเต็มท้องฟ้ามองเห็นแต่ไกลทำให้ชาวบ้านแล้วก็พนักงานที่ทำงานอยู่ในโรงงานแห่งนี้ต่างพากันวิ่งหนีตายออกมาอลหม่านครับเพราะว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยมีสารเคมีลอยคละคลุ้งอยู่ในอากาศโดยทั่วไปด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้โฟมแล้วก็น้ำฉีดถังน้ำยาเคมีขนาด200 ลิตรครับที่อยู่ด้านในโรงงานเพื่อสกัดไม่ให้ลุกลามซึ่งใช้เวลาประมาณสัก2 ชั่วโมงกว่าๆนะครับจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เนี่ยครับเนี่ยฮะขณะที่ฉีดน้ำไฟก็ยังลุกควันก็ยังพวยพุ่งออกมาซึ่งเบื้องต้นจากเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเพลิงเนี่ยเผาไหม้อาคารเสียหายไปทั้งหลังส่วนสาเหตุครับคาดว่าน่าจะเกิดมาจากไฟฟ้าลัดวงจรขณะนี้ตำรวจสภ.ลำลูกกานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้ก็จะเข้าตรวจสอบพื้นที่ต่อไปรวมไปถึงเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบเรื่องของคุณภาพอากาศครับเพราะว่าจะต้องไปตรวจสอบด้วยว่าสารเคมีที่มันปนเปื้อนออกมาจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่มันอาจจะคละคลุ้งอยู่ในอากาศเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่าค่ะมันยังปนเปื้อนอยู่ในอากาศตอนนี้ไหมเพื่อความปลอดภัยของคนในพื้นที่นะครับดีนะครับไม่ลุกลามบานปลายไปสู่ข้างๆเนาะอาคารข้างๆยังปลอดภัยนะครับ